สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดสำนักพุทธสั่งสอบงานบวชร้อยล้านจีจี้ปีโป้พบอ้างสมเด็จพระสังฆราชจากกรณีโลกโซเชียลมีการแชร์ภาพงานบวชของนายธีรชัยคงทองหรือจีจี้ปีโป้เจ้าของร้านทองศิวาลัยที่นิคมคือรองอำเภอบันนังสตาจังหวัดยะลาเมื่อวันที่ 3-5 พฤศจิกายนโดยในงานนี้มีการจัดพิธีสุดอลังการไม่เหมือนกับงานบวชทั่วไปทั้งพิธีโปรงผมเครื่องแต่งกายของนาคที่มีการใส่คล้ายมงกุฎและการแห่นาคโดยนั่งบนเกี้ยวทำให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างมากว่าเหมาะสมหรือไม่ความคืบหน้าล่าสุดนายวิวัฒน์วันกุมภาผู้อำนวยการสำนักพุทธศาสนาจังหวัดยะลาพร้อมด้วยพระราชปัญญามุนีเจ้าคณะจังหวัดยะลาได้เดินทางไปตรวจสอบการจัดงานบวชครั้งนี้ว่าถูกต้องหรือไม่โดยในเบื้องต้นมีรายงานว่าทางนายธีรชัยคงทองได้ขออนุญาตจัดงานบวชถูกต้องและจะมีการตรวจสอบการขอพระราชทานผ้าไตรจากสมเด็จพระสังฆราชว่ามีการขอพระราชทานมาถูกต้องหรือไม่แต่อย่างไรก็ตามทางผู้อำนวยการสำนักพุทธศาสนาจังหวัดยะลาก็ไปพูดคุยกับนายธีรชัยถึงการจัดงานบวชในครั้งนี้เนื่องจากถูกวิพากษ์วิจารณ์ในโลกโซเชียลค่อนข้างมากถึงในเรื่องของความเหมาะสมท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณครับ